ใครยังไม่รักษาก็ไม่ออกนะพี่เนาะคนละคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันอยากให้ออกก็โกงเพลงกูไปวันนี้ออกแล้วก็จ่ายตังค์มาภายในไม่ถึงวันน่ะสุดยอดมั้ยล่ะเออคือแบบรีบโทรมาเลยนะอันนี้ออกอากาศเลยนะรีบโทรมาหากูทันทีคุณยูกิหรือเปล่าคะนู่นนี่นั่นๆๆๆบอกว่าใครเป็นคนจ้างคะนู่นนี่ๆๆบอกไปปุ๊บเอ้ยเจ้าตัวโทรมาเขาบอกว่ามันไอ้คนนั้นมันเราไม่ได้เกี่ยวด้วยนะมันเป็นคนกลางที่จ้างมามันก็โทรหาเราโทรหามันไม่ติดแล้วมันก็หายต๋อมไปเลยอะไรนี่ถ้าพี่รู้พี่ก็จ่ายให้ตั้งแต่แรกแล้วโอ้โหต้องให้ออกข่าวก่อนไหมครับพี่สุดยอดจริงๆนั่นแหละแค่นี้สัตว์ขายเปิดประเด็นนี้เนี่ยมันเนี่ยแล้วผมก็ชงแบบลูกค้าเราก็ไม่อยากให้ออกใช่ไหมครับเขาก็เป็นคนที่แบบเก่งคนหนึ่งเลยครับเก่งมากๆคนหนึ่งเลยแต่คนที่อยากให้ออกนี่ก็ไม่ออกอย่างนี้มึงยังจะย้ำมึงจะเอาอีกยังไงโอเคกลัวช่องกูปิวที่ไหนแล้วก็อันนี้ฝากไว้ด้วยการแจ้งความไม่ได้ยากเสียเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรอกเกิดเรื่องบูลลี่ที่ทำงานที่โรงเรียนที่อะไรไปแจ้งครับอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบว่าปล่อยให้เป็นเรื่องใหญ่ตรงนี้นั่นแจ้งไปก่อนผมพลาดมาแล้วปีที่แล้วโดนเรื่องหนึ่งที่ไปงานหนึ่งแล้วกันแล้วก็โดนคนเมามาหาเรื่องไอ้ที่คือวันนี้มันมีเรื่องอะไรเข้ามาเยอะใช่ใช่แล้วเราก็แค่แค่ว่าวันนี้ปีที่แล้วเราก็มีเรื่องแบบนี้เข้ามาเอาว่าแต่ทั้งนี้นะครับทุกเรื่องมันจบลงแล้วนะทุกเรื่องมันจบลงแล้วก็คือแค่บอกว่ามีเรื่องอะไรอ่ะแจ้งความไปเลยไม่มีปัญหาต่อให้เรื่องนั้นเราจะผิดจริงหรือไม่ผิดจริงหรือเขาทำอะไรที่เป็นการคุกคามเราสักเล็กน้อยบนโซเชียลก็ตามแจ้งไปเลยไม่ได้เสียเวลามันเป็นการป้องกันเราสอนใจไว้นะครับพี่นะครับเนาะพอเนี่ยที่จะบอกว่าพอไอ้ที่เราพลาดคือไอ้ตอนที่เกิดเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยเออทำไมกูไม่แจ้งความไปในตั้งแต่ตอนที่มีเรื่องนั้นเลยวะเรื่องนี้คือแบบไปแจ้งตอนนี้มันไม่ได้แล้วไงไม่ทันแล้วไม่เป็นไรแต่ใดๆทั้งนี้ก็คือขอให้ทุกคนให้กำลังใจพี่กิตนะครับผมว่าเจอเรื่องราวเยอะแยะมากมายช่วงนี้นะขาถมถึงกระชิ้นแล้วเราต้องการกำลังใจไงโดยเฉพาะผมเพราะผมไม่ค่อยได้มาเลยอ่ะไม่ค่อยมาเพราะไม่ค่อยมีงานอ่ะก็เลยไม่ค่อยได้มานั่นแหละนะแย่เลยไม่มีใครรีเควสต์นะในคอมเมนต์อ่ะโอเคไม่มีน้อยใจทุกคนเลยหยอกโอเค